ระลึกขึ้นมาในธรรมที่เห็นการวกวนกับการเวียนว่ายตายเกิดมันก็อดีตแล้วก็ปัจจุบันและอนาคตทุกคนก็เหมือนกับถูกล้อมละลายลงไปกับคำสามคำนี้คืออดีตปัจจุบันอนาคตจึงใช้คำว่าวกวนเวียนและลองระลึกดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่วกวนเวียนอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตคือความจำปัจจุบันคือความจริงที่ไม่เที่ยงอนาคตคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคือสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วเราจะยึดอะไรได้เป็นแก่นสาระจริงๆเกือบจะไม่มีด้วยซ้ำไปก็เลยมาถึงจุดหนึ่งพอกราบพระเสร็จก็ชีวิตที่ใช้ไปเหลือไว้ก็แค่ความดีงามหรือกรรมดีตอนที่มีอยู่ถ้าใครทำอย่างนี้ได้ก็ยังพอนับว่ามีประโยชน์มีสาระไม่มากก็น้อยแต่ถ้าอยู่แล้วยังทำสิ่งเลวๆชั่วๆและไม่เป็นประโยชน์กับตนและผู้อื่นอย่างมากก็แค่คำว่าหลงเมามัวในตัวตนของตนเองแล้วจะพ้นทุกข์เป็นไปไม่ได้จะพบคำว่าสุขอย่างแท้จริงก็ไม่ได้เพราะสุขมิได้เกิดจากความชั่วหรือสิ่งไม่ดีและการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นก็เลยสรุปว่าอยู่ก็ต้องมีสิ่งที่ดีทำไว้ให้โลกนี้ยามจากโลกนี้ก็ยังพอมีประโยชน์ไม่ใช่ความชั่วติดตัวไปทิ้งไว้กับอดีตที่ชั่วร้ายหรือทำลายส่วนปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปตามภาวะที่เราได้ทำในเรื่องต่างๆก็เป็นไปตามคำว่ากรรมดีแล้วก็กรรมชั่วเมื่อถึงจุดนี้ก็ต้องกำหนดให้ชัดแล้วที่ใช้คำว่าการเจริญสติการชำระจิตและการได้พินิจพิจารณาให้รู้เหตุของคนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นนั่นเรียกว่าปัญญาถ้าประโยชน์ตนไม่เกิดประโยชน์ผู้อื่นไม่มีคำว่าปัญญานี้ไร้สาระมากต้องให้คุณท่องโลกนี้ทั้งใบก็ไม่มีอะไรคุณอ่านตำรากี่หมื่นเล่มก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์ตนไม่มีประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้ปัญญาคืออะไรคือทุกข์โศกไม่ใช่
เฉยๆก็ไม่ใช่เช่นใครที่บอกว่าผู้มีปัญญาต้องดูสองคำนี้ประโยชน์ตนได้แล้วอย่างนั่นก็หมายถึงว่าตัวเองเมื่อมีปัญญาก็ต้องมีคุณอุปการให้กับตัวเองข้อแรกก่อนที่จะมีประโยชน์กับสิ่งใดๆก็คือเริ่มดีจากตนเองไม่ใช่ดีจากคนอื่นก่อนทุกอย่างเริ่มจากตัวเองก็คือการบำเพ็ญตนก่อนแล้วสูงสุดก็คืออุทิศตนถ้าใครไม่ทำข้อแรกข้อสองไม่มีคนไม่มีความรู้จะใช้ความรู้อย่างไรคนไม่มีคุณธรรมเริ่มจากใจตัวเองจะใช้คุณธรรมมาจากไหนเหมือนเราไม่มีทรัพย์แล้วเราจะแบ่งทรัพย์ให้คนอื่นได้อย่างไรอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเส้นประโยชน์ตนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเขาจึงสอนว่าไหนผิดถูกไหนชั่วดีไหนบาปบุญไหนคุณโทษคุณเข้าใจแค่ไหนคุณแยกแยะได้และคุณห้ามสิ่งนั้นได้และคุณทำสิ่งนี้เป็นอันนี้คือสุดยอดห้ามเป็นแล้วก็ใช้ได้มีทั้งห้ามแล้วก็มีทั้งใช้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าหลักวินัยมีอยู่แค่สองสามประโยคสั้นๆที่พระเจ้าตรัสไว้สิ่งที่ควรทำพระองค์จึงตรัสว่าให้เจริญให้ยิ่งขึ้นอย่านิ่งอยู่แค่จุดนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำให้หยุดเสียอย่าละเมิดต่อเพราะนั่นคือกรรมวิบัตินำมาสู่สัตว์น้อยใหญ่ก็ชัดเจนแล้วสัจธรรมชีวิตเราได้เรียนรู้จากทั้งสูตรทั้งความจริงก็เหมือนที่ธรรมมาบอกการสอนมีอยู่3 4ลักษณะ1สอนให้เขาอ่าน2พูดให้เขาฟัง3ทำให้เขาดู4บอกวิธีคิดให้เขาเห็นต้องมีวิธีคิดด้วยหลักสูตรคำสุดท้ายสอนยากที่สุดคือวิธีคิดในการสอนบางคนคิดไม่ออกบางคนคิดไม่ได้บางคนคิดไม่เป็นคุณจบแล้วสามคิดนี้คุณคิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคุณเด็กลูกคิดไม่ได้เพราะชีวิตต้องคิดทำอะไรต้องคิดใครทำอะไรแล้วไม่คิดจบยังไงทำอะไรไม่เป็นและจบยังไงไม่ได้ถึงพอใช้ตัวเป็นบอกตัวได้ใช้ได้นะคนที่ใช้ตัวเองเป็นคนที่ใช้ตัวเองไม่เป็นคือคนเกียจคร้านมากคิดแต่ใช้คนอื่นต่อมาว่าเจริญยากนะต้องบอกใช้ตัวเป็นแล้วก็ต้องบอกตัวเองให้ได้ถ้าหวังความเจริญเราต้องบอกตัวเองว่าควรแล้วก็ไม่ควรนี่คือหลักของพระวินัยของพระพุทธเจ้าสิ่งไม่ควรส่องเสพและสิ่งที่ควรเจริญยิ่งถ้าผิดก็คือผิดเร็วช้าสิ่งนั้นก็จะทำให้เรา
ค่อยๆหมดคุณค่าราคาขดงั้นก็ต้องเปลี่ยนใหม่วิธีคิดใหม่คิดอย่างนี้มา10ปีไม่เห็นดีขึ้นก็เปลี่ยนทำแบบนี้มานานไม่เห็นดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนการกระทำพูดอย่างนี้มานานแล้วโกหกมาตั้งหลายปีเขาจับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายก็คือโกหกนั่นแหละหกไปหกมาเละเทะไปหมดหกจนไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่แก้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่ชีวิตแล้วคุณยังโกหกไปทำไมอีกไม่เอานี่เรียกว่าการเจริญสติแล้วก็จะได้อบรมจิตได้เห็นว่าไหนคุณไหนโทษไหนผิดไหนถูกไหนบุญไหนบาปไหนนรกสวรรค์ที่อยู่ในอกก่อนแล้วภูมิภพนรกสวรรค์นั้นก็จะปรากฏหลังจากที่เราเดินทางไปอีกปาละโลกหนึ่งต้องใช้ชีวิตเป็นค่าเดินทางจากโลกหนึ่งสู่โลกหนึ่งจึงเรียกว่าอีกปาละโลกหนึ่งแล้วไม่ได้อยู่ไกลทุกอย่างเมื่อถึงเวลาสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับอิทัปปัจจยตาปฏิจจสุตบาทมีการสืบต่อกันมีเหตุหนึ่งเกิดเหตุหนึ่งก็มารองรับมีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็เกิดก็ไม่สงสัยว่าตอนมีชีวิตตอนนี้ถ้าจะเหลือก็แค่เราได้ทำกรรมดีเมื่อจากโลกนี้ไปยังเหลือคำว่ากรรมดีแต่ถ้าคนไม่มีกรรมดีตายไปปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยเพราะสมบัติทุกชิ้นวัตถุทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราที่อยู่รอบตัวเราและสิ่งที่เรายังใช้ครอบครองอยู่นั่นคือต้องคืนกลับสู่โลกมนุษย์ทั้งหมดเราหยิบไปไม่ได้งั้นเขาจะไม่เรียกอีกปาละโลกนะสิ่งสมมุตินี้จะไม่เหมือนกับของโลกจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามภพภูมิน้อยใหญ่เขาจึงเรียกว่าเป็นอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่เป็นทิพย์หรืออำนาจแห่งบาปกรรมที่เป็นภัยโทษเกิดขึ้นนี่ไงแล้วจะมามัวรออะไรอีกจะมาไม่ได้สนว่าโลกจะแตกวันไหนจะแตกเมื่อไหร่เพราะยังไงเสียเราก็ตายอยู่แล้วพอกำหนดว่าเราจะต้องตายและไปวุ่นวายอะไรกับสิ่งที่ไม่มีสาระจะไปสนใจอะไรกับสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์ให้กับดวงจิตนี้จะไปหลงอะไรกับร่างกายที่เน่าเปื่อยและตอนตายชีวิตที่เน่าเหม็นหรือยังไม่ทันตายนะก็เหม็นไปทั่วหมดไม่เอา ก็ตมาบอกอำนาจไม่ได้คำฟ้าเห็นคำดินงักงักงักกันอยู่ทุกวันนี้จะอยู่จะไปยังไม่รู้เลย ใช่ไหมก็เราย้อนไปดูได้คนใหญ่คนโตคนดังคนร่ำคนรวยคนสวยคนหล่อไปดูกี่ปีไปดูนะประกวดนางงามก็ไปดูผ่านไปสัก20ปีเป็นนางงอมไปเลย
ชายงามก็ไปดูเป็นชายงาไปแล้วไปดูเถอะความสดของมนุษย์มีอยู่แค่ช่วงสั้นๆจากนั้นก็คือความโรยรามากกว่าอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังสภาพความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเราถึงต้องกินดื่มอาบขับถ่ายนี่ก็เพราะความทุกข์บีบคั้นและถ้ายิ่งเราไม่ดื่มอาบขับถ่ายตายอยู่ไม่ได้เนี่ยร่างกายเราไม่พ้นทุกข์สภาพเนี่ยตั้งแต่เกิดก็เริ่มป้อนนมกันแล้วจนถึงตายนั่นแหละหยุดตายก็หยุดกินเท่านั้นแหละเนาะแต่นั้นตอนนี้ธรรมะคำสั้นๆ สติเราลึกได้หลายอย่างจิตตื่นรู้เลยอย่างปัญญาเห็นแจ้งไหมในคุณในโทษในประโยชน์แลไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่ไหนตัวกูไหนของกูแต่มาไม่ให้ความยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอกเรื่องตัวกูของกูถ้าไม่งั้นปฏิบัติทำไปไม่ได้ต้องตัวกูนี้เล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาด่าก็ยังรู้สึกก็ดีเหมือนกันเนาะเขาให้สติเราไม่ใช่มึงด่ากูเหรอมึงรู้ไหมกูเป็นใครกูเทพระดับไหนแล้วไม่เทพของขึ้นต้องระวังหน่อยใครที่บอกแกเป็นเทพของขึ้นบ่อยๆเนี่ยนั่นไม่ใช่นะเข้าใจผิดสติระลึกไม่ทันต้องทำความระลึกให้ทันและไม่ต้องไปใช้การโต้ตอบกันเพื่อเอาชนะกันมันไร้สาระสำหรับผู้มีปัญญาแล้วนะทำไมมีเวลากับไอ้ความไม่ดีเยอะแต่มาว่าใช้เวลาไปกับสิ่งดีๆดีไหมเออคิดดิเดี๋ยวเราก็หมดแรงแล้วนี่ถ้าไม่มีโรคมาเบียดเบียนก็ยังพอทูๆไต่ไถอยู่ถ้าโรคเบียดเบียนนี้เกมจบง่ายเลยนะเพราะแค่จะลุกเดินนี่ก็บ้านหมุนแล้วโลกทั้งใบถึงไม่แต่ก็บอกว่าธาตุขันเราก็จะแย่อยู่แล้วนี่ไงปัญญาเห็นแจ้งโลกไหมปัญญาโลกัสมิงชาคาโรด้วยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเลยปัจโชโตใช่ไหมให้ปัญญาเป็นใหญ่และตกลงเราปฏิบัติได้อะไรก็ต้องบอกได้ปัญญาและปัญญาอยู่ที่ไหนอยู่ในชีวิตที่ทำให้เกิดประโยชน์ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละคือปัญญาอย่าไปเข้าใจว่าปัญญาคือความรู้ถ้าเอาความรู้ไปทำสิ่งไม่ดีจะเรียกว่าปัญญาไหมนี่ให้คิดในแง่นี้ด้วยถ้าใช้ปัญญาใช้ความรู้ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างนี้เหรอเป็นปัญญาไม่ใช่ถ้าจะใช้ก็แค่มิจฉาปัญญาความเห็นผิดแห่งความรู้หรือปัญญาแต่จริงๆก็ไม่อยากใช้คำนี้เมื่อปัญญาแล้วก็อย่าเติมมิจฉาคือมีความรู้แต่มีความเห็นผิดอยู่ถ้ามีความรู้และมีความเห็นถูกนั่นแหละ
จึงจะก่อประโยชน์เอาความรู้ไปสร้างอาวุธอันแหลมคมที่กลับมาฆ่าฝูงชนกันบอกว่านั่นคือปัญญาแต่มาว่าไม่ใช่ถ้าเอาความรู้และนำความผาสุกมาสู่มวลมนุษย์ทำให้อยู่ดีกินดีแบ่งปันแล้วก่อเกิดประโยชน์อันนั้นใช่เลยสิ่งที่มนุษย์ต้องดื่มต้องอาบต้องกินต้องใช้ต้องดำรงชีวิตในปัจจัยสี่คุณทำให้มันเจริญขึ้นสิ่งนี้ที่ไม่ใช่คุณไปสร้างอาวุธเพื่อกลับมาฆ่ากันเพี้ยนหรือเปล่าเพี้ยนเพราะคุณสร้างอาวุธมาสุดท้ายคุณก็อยากขายเพื่อหาผลประโยชน์มนุษย์มีเงื่อนไขคืออยู่ที่ไหนก็ต้องหาผลประโยชน์ถ้าหมดผลประโยชน์มนุษย์ก็จะไม่ค่อยอยู่นี่ไงที่ทะเลาะกันทุกวันผลประโยชน์ที่คดโกงกันผลประโยชน์แต่มันควรแสวงหาที่ไม่มีโทษหรือสิ่งนั้นแสวงหาแล้วมีโทษมาตัดสินกันตรงนี้คำว่าปัญญาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าใครทำได้ครบทั้งสองโอ้ยสุดยอดไปอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องมีหนามก็ได้เมื่อเขาเห็นว่าเราไม่มีโทษแล้วเขาก็ไม่ต้องกลัวเราที่เขาที่พวกเรากลัวกันอยู่ในโลกใบนี้เห็นไหมยอมดูมหาอำนาจเป็นไงฮึม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 กันอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะก็อ้างการเสียผลประโยชน์อ้างความไม่ถูกต้องอ้างความไม่ยุติธรรมแต่มาบอกหลักทำคำสอนของพระเจ้าเนี่ย4คำจบแล้ว1ซื่อสัตย์2สุจริต3ยุติธรรม4กตัญญูถ้าคุณสุจริตคุณก็จะไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินสมบัติของใครถ้าคุณซื่อสัตย์คุณก็จะไม่เห็นแก่ตัวแล้วคุณรักความเป็นธรรมทุกคนก็เชื่อใจคุณและถ้าคุณกตัญญูคุณรู้จักความดีที่ใครให้เราเราก็ตอบแทนคุณมันน่าอยู่จะตายโลกใบนี้มีถ้าถึงภูมิไหนก็ตามเพราะหมดอายุไขก็บอกจะไปไหนอยากกลับมาสู่โลกมนุษย์เพราะเขามองว่าโลกมนุษย์บำเพ็ญศีลทานภาวนาได้บำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์ก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้พระอรหันต์ก็ได้พระปัจเจกก็ได้เป็นเทพเซียนก็ได้หรือเป็นมนุษย์ผู้มีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งก็ได้แต่ดูในแต่ละยุคแต่ละห้วงแต่ละช่วงก็จะมีคำว่าคนพาลโยมดูละครทุกเรื่องหนังทุกเรื่องถ้าไม่มีตัวร้ายขับเคลื่อนไปไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีตัวอิจฉาขับเคลื่อนไปไม่เป็นเลยนะถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วบทมันไปไม่ได้เลยนะเชื่อบทบาทของมนุษย์ที่เราเห็นอยู่ถูกกิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนไปนะได้โลภโกรธหลงรูปรสกลิ่นเสียงกินกามเกียรติแล้วบางคนไม่มีศีลธรรมเลยไปอยู่ที่ไหนคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้เป็นมงคลกับที่ตรงนั้นเลย
เห็นหรือยังฉะนั้นวันนี้พวกเราระวังคำว่าวกวนเวียนให้ดีนะไม่รู้จะวกไปนรกหรือเปล่าจะเวียนไปไหนต่อระวังโดยเฉพาะจิตเราต้องข้ามให้พ้นจากวังวนแห่งทุกขติภูมิอย่าให้มารหรือกิเลสมารล่อหลอกลวงให้เราไปหลงติดกับชีวิตที่ไม่เที่ยงแล้วอีกหน่อยเราก็ต้องจากไปโดยไม่ได้มีกรรมดีมีแต่เราเพลิดเพลินไปกับความสุขสนานเฮฮาปาร์ตี้เมามันกันพอถึงเวลาเราไม่มีที่พึ่งเรามีแต่ที่อยู่อาศัยแต่ที่พึ่งจิตที่เราจะไม่ทุรนทุรายเนี่ยเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเลยฉะนั้นชาวพุทธเราจึงมีคำว่าพระรัตนตรัยเป็นสรณะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณธรรมเอาละสมควรเวลานะจากนี้ไปพระสงฆ์จะเตรียมให้พรขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มีผู้ถวายรองประธานกฐินอีก1กอง1ทุน 100,000 บาทในวันที่4ตุลาที่จะมาถึงก็อีก3วัน4วันวันนี้ก็สิ้นเดือนแล้ววันที่4ก็คือวันอาทิตย์ที่จะมาถึงโยมทองม้วนชาวโพนทองอีก1กอง 100,000 บาทก็ขอโมทนาวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพตรงกับวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น13ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้เจ้าภาพถวายมหาทานในโรงทานมื้อนี้คณะที่1จากโยมสิริรัตน์จันโทวงศ์ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์และแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเทพที่ปกปักรักษาและผู้มีพระคุณเจ้าภาพคณะที่2จากคณะเด็กวัดอุทิศให้กับโยมทิติยาแต่งทองผู้ล่วงลับไปก็ขอให้บุญส่งให้กับโยมทิติยาแต่งทองนะหรือโยมพ่อก็เป็นลูกศิษย์ของที่นี่นะเมื่อวานก็ได้ประชุมเพลิงไปเรียบร้อยคืนธาตุสี่กลับสู่ธรรมชาติใช้เข้ามา57ปีกลับไปแล้วถ้าเป็นชั้นดาวดึงอยู่ยังไม่ครบวันเลยแต่ฉันจะตุมาราชิกาก็ได้วันกว่าๆหน่อยนะถ้าเทียบเวลาของสวรรค์กับโลกมนุษย์และมีเจ้าภาพถวายยานพาหนะรับรถรับส่งนะในวันกฐินสีตุลาคันละ 5,000 บาทก็มีโยมนัทกิตตานิมิตท่านเนสท่านเนตนะอีกหนึ่งคันและเด็กชายธนาทิพย์นี่มิท่านเนตและมีผู้ร่วมทำกฐินจากโยมพรวิจิตเทพโยธาจากสหรัฐอเมริกาทำบุญวันเกิดที่1ตุลาและอุทิศให้กับโยมบุญนองเท้าทองสวรรค์เทพโยธานะก็ขอโมทนาจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะตั้งจิตแผ่บุญกันนะนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะ
เมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพพิยติโยวิวาจันโทสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจันตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังบารายันจะโคตกินาดินาสังฆามิสุปฏิทิตาติกรตังิตายัสสะทานะสนะโสอุปกัปปติโสยติธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักขตาอุราราภรัญจภิกขุนะมโนปะทินังตุมเหหิปุญญังปะวะตังอนัปปกันติภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสะสโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสะสโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสะสโสติภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำปัตกิจฉันพัตตาหารเจริญพรเมชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารและทานได้เป็นยาอายุวัฒนะกันยืนเว้นระยะกันจ้ะ